7สิ่งต้องรู้เมื่อจะซื้อโน้ตบุ๊กต้องดูอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กสัก1เครื่องเนี่ยเราควรต้องดูอะไรกันบ้างครับข้อที่1ขนาดและน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับแน่นอนนะครับโน้ตบุ๊กที่วางขายในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีโน้ตบุ๊กทั้งเกมมิ่งอัลตร้าทินเน้นบางเบาหรือว่าเน้นสเปคแรงนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องลองดูก่อนนะครับว่าเราสามารถแบกโน้ตบุ๊กได้หนักขนาดไหนนะครับโดยโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเริ่มต้นตั้งแต่1กิโลขึ้นไป2กิโลจนถึงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งบางเครื่องเนี่ยหนักถึง3กิโลและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่อยากให้เพื่อนๆลืมนะครับก็คือในเรื่องของขนาดอะแดปเตอร์ครับโน้ตบุ๊กบางเครื่องนะครับจะมีขนาดอะแดปเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับทำให้เวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กมาตัวเครื่องหนักแค่2กิโลแต่เจออะแดปเตอร์หนักอีก1กิโลเนี่ยน้ำหนักก็จะกลายเป็นสูงมากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือ1สิ่งที่เพื่อนๆต้องดูเลยถ้าใครที่แบบว่าต้องการสเปคแรงก็ต้องย่อมแลกมาด้วยน้ำหนักนะครับแต่ถ้าสมมติใครบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้สนใจในเรื่องของน้ำหนักสักเท่าไหร่ฉันสามารถแบกได้ก็จัดกันไปได้ทั้งสเปคที่แรงแล้วก็การระบายความร้อนที่ดีครับอย่างที่2ขนาดและคุณภาพของหน้าจอก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนโน้ตบุ๊กสมัยนี้เนี่ยเขามีขนาดหน้าจอหลากหลายขนาดมากไม่ว่าจะเป็นไซส์13นิ้ว14นิ้ว15นิ้วหรือ16 17นิ้วนะครับนอกเหนือจากขนาดหน้าจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีในเรื่องของคุณภาพของหน้าจอนะครับหน้าจอโน้ตบุ๊กบางเครื่องก็จะเป็นหน้าจอที่แบบว่าสามารถแสดงสีได้ตรงมากนะครับบางเครื่องก็สามารถได้อัตรา refresh rate ที่สูงพาเนลหน้าจอก็จะมีหลายชนิดเช่นเดียวกันอย่างเจ้าเครื่องนี้ที่บอกว่ามาโชว์นะครับก็จะมีในส่วนของหน้าจอที่เป็นแบบเน้นอัตรา refresh rate โน้ตบุ๊กพวกนี้นะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับเหมาะกับการเล่นเกมจะให้อัตรา refresh rate ที่สูง144 Hz บ้างแหละ240 Hz บ้างแหละนะครับแต่บางคนบอกว่าไม่ได้ซื้อไปเพื่อที่จะเล่นเกมนะครับอันนี้ผมก็อยากจะให้มองหาในส่วนของตัวเรื่องของค่าสีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ sRGB นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่า Delta E พวกนั้นเนี่ยจะได้สีที่เรียกว่าค่อนข้างสดแล้วก็ค่อนข้างตรงมากๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งโน้ตบุ๊กสมัยนี้นะครับเริ่มจะมีหน้าจอ OLED แล้วนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กบางเครื่องเนี่ยก็จะมีหน้าจอที่เป็น OLED พวกนั้นเนี่ยก็จะให้หน้าจอที่เรียกว่าได้ความสดแล้วก็สีตรงมากที่สุดเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับดังนั้นเราจะต้องดูก่อนเลยนะครับว่าโน้ตบุ๊กที่เราจะซื้อไปเนี่ยเราจะต้องเอาไปใช้งานทำงานแต่งภาพหรือว่าเล่นเกมเพื่อจะได้ดูในเรื่องของสเปคหน้าจอได้ถูกต้องกับงานที่เราต้องการครับข้อที่3ในเรื่องของหน่วยประมวลผลหรือว่า CPU นะครับแน่นอนว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็มีหลากหลายเจเนอเรชันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Intel Core i3 i5 i7 i9 หลายๆคนมักจะโดนคนขายหลอกนะครับในเรื่องของเจเนอเรชัน CPU บางคนเอาโน้ตบุ๊กเครื่องเก่ามาให้แล้วก็บอกว่านี่คือโน้ตบุ๊ก CPU Intel Core i7 เลยนะได้ความแรงที่แบบสมบุกสมบันมากทำงานตัดต่อกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีแต่พอเรามาใช้งานจริงแล้วทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่เห็นจะตอบโจทย์เลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราโดนคนขายหลอกขายนั่นเองครับเพราะว่า CPU เนี่ยมันก็จะมีเจเนอเรชันหลากหลายเจเนอเรชันนะครับอย่าง CPU Intel เองเนี่ยก็จะเป็นตัวเจเนอเรชันที่12เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับดังนั้นใครที่แบบว่าอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดแนะนำมองหา CPU Intel ที่เป็นเจนล่าสุดคือเจเนอเรชันที่12และยังมีอีก1สิ่งนะครับนั่นก็คือในเรื่องของรหัสต่อท้าย CPU CPU Intel Core i5 i7 แล้วก็ i9 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าแตกต่างกันถ้าสมมติเราดูในรหัสต่อท้ายนะครับ CPU Intel จะมีทั้งรหัสต่อท้ายที่เป็นรหัส U รหัส G รหัส H นะครับหลากหลายรหัสมากแล้วแต่รหัสเนี่ยมันคืออะไรกันนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับรหัสตัว U ของ Intel เนี่ยจะเหมาะไว้สำหรับโน้ตบุ๊กอัลตร้าทินกินพลังงานน้อยประหยัดแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานแต่ประสิทธิภาพหรือว่าเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยก็จะไม่ได้สูงมากมายอะไรนักนะครับรหัสต่อมาเป็นรหัส P นะครับสำหรับรหัส P เนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันจะได้เพอร์ฟอร์มานซ์ที่สูงกว่ารหัส U แต่ยังสามารถเอาไปใส่กับพวกโน้ตบุ๊กบางเบาได้ได้เพอร์ฟอร์มานซ์ที่สูงมากนะครับ wow. เพราะว่าตัว CPU รหัส P เนี่ยจะเป็น CPU ที่เรียกว่าโดนลดทอนกำลังมาจากรหัส H นะครับเป็น CPU รหัส H แท้ๆนี่แหละแต่ว่าโดนจำกัดตัว TDP ลงมาทำให้ประสิทธิภาพลดลงมาเล็กน้อยประหยัดไฟมากขึ้นปล่อยความร้อนน้อยลงนะครับสำหรับใครที่แบบว่าต้องการโน้ตบุ๊กบางเบาแต่ต้องการเพอร์ฟอร์มานซ์ที่สูงขึ้นอันเนี้ยลองดูในส่วนของตัวรหัส P ครับและแน่นอนสำหรับใครที่เป็นสายฮาร์ดคอร์สายเกมเมอร์สายเกมมิ่งนะครับต้องไปตัวรหัส H ครับตัวที่มันเป็นรหัส H ต่อท้ายเนี่ยจะเป็น CPU ที่เรียกว่า High Performance ได้ Performance ที่สูงที่สุด wow. แรงที่สุดทรงประสิทธิภาพที่สุดจากที่ Intel ได้ทำออกมานะครับก็สำหรับ CPU ตระกูล H พวกนี้เนี่ยจะเน้นสำหรับสายตัดต่อ Creator หรือว่าคนเล่นเกมนะครับที่ต้องการการประมวลผลพลังสูงๆนะครับโดย CPU รหัส H ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการกินไฟที่เรียกว่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมีความร้อนปล่อยที่มากยิ่งขึ้นแต่ก็ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น wow. ดังนั้นใครที่แบบว่าต้องการเล่นเกมหนักๆใครที่แบบว่าต้องการตัดต่อหนักๆเนี่ยให้มองหา CPU ที่ลงท้ายด้วยรหัส H
ตัวนี้จะได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดเลยครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับ Core i3 Core i5 Core i7 Core i9 เนี่ยเหมาะสำหรับใครนะสำหรับ Intel Core i9 เนี่ยแน่นอนแรงสุดท็อปสุดเหมาะสำหรับคนที่เอาไปตัดต่อทำงานครีเอเตอร์หนักๆหรือว่าเป็นฮาร์ดคอร์เกมมิ่งต้องการเพอร์ฟอร์มานซ์ที่สูงที่สุดกลุ่มพวกนี้ให้ไปเล่นตัว i9 ได้เลยนะครับก็จะใช้พลังงานที่เรียกว่าค่อนข้างสูงแต่ก็ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมานะครับต่อมาครับเป็นตัว Intel Core i7 ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเหมาะกับคนเล่นเกมแล้วก็ทำงานหนักๆอย่างจริงจังเหมือนกันนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะสู้ i9 ไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่แบบว่างบน้อยรองลงมาแต่ยังคงต้องการเรนเดอร์การตัดต่อหรือว่าการทำสตรีมมิ่งนะครับและตัว Intel Core i5 ครับเหมาะสำหรับคนที่แบบเริ่มทำงานธรรมดาแล้วครับเหมาะสำหรับพวกงานเอกสารหรือว่าแม้แต่กระทั่งการเล่นเกมเล็กๆน้อยๆดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์พวก 4K อะไรต่างๆเนี่ยตัว i5 เนี่ยก็จะค่อนข้างเหมาะมากนะครับส่วนสำหรับในตระกูล CPU Intel Core i3 เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปครับเช็คอีเมลเช็คเอกสารนะครับเล่นเน็ตเบราว์เซอร์หรืออาจจะมีเล่นเกมกิมมิกเล็กๆน้อยๆบ้างตัว Intel Core i3 เนี่ยก็ยังคงตอบโจทย์ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับในส่วนของตัว CPU หน่วยประมวลผลกลางเวลาซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยให้ดูที่มันเป็นเจเนอเรชันล่าสุดนะครับเรื่องที่4นะครับผมในเรื่องของตัวแรมครับสมัยก่อนเนี่ยผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าถ้าย้อนไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยแรม 4 กิกถือว่าเป็นเบสที่แบบยังพอใช้งานได้นะครับแต่พอมาถึงปี2022เนี่ยแรม 8 กิกเนี่ยเรียกว่าขั้นต่ำแบบต่ำเตี้ยเลียดินแล้วนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำเลยใครที่แบบว่าต้องการโน้ตบุ๊กเอาไปใช้งานหลากหลายเปิดหลายแท็บหลายโปรแกรมเนี่ยแรม 16 กิกเรียกว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีมากกว่าแรมเยอะไม่ได้หมายถึงเครื่องที่จะแรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแรมเยอะเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราสามารถใช้งานโน้ตบุ๊กได้แบบไม่เกิดอาการค้างไม่เกิดอาการแฮงไม่เกิดอาการ non response time นะครับตัวนี้เนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่เวลาเราอยากจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กนะครับใครที่แบบว่าอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กสายทำงานพกพาบางเบานะครับอันนี้ลองมองหาแรม 8 กิกขั้นต่ำนะครับหรือว่าถ้าได้ 16 กิกเนี่ยกำลังดีเลย wow. แต่ถ้าใครบอกว่าต้องการเล่นเกมหนักๆเล่นครีเอเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มองหาแรมที่เป็นความจุขนาด 16 กิกไปเลยนะครับหรืออาจจะได้ 32 กิกเนี่ยถ้าสมมติใครแบบเอาไปตัดต่อ 4K ก็จะยิ่งดีนะครับและแน่นอนนะครับว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายในเรื่องของเจเนอเรชันแรมด้วยแรมตอนนี้ก็จะมีหลากหลายรุ่นแล้วนะครับก็จะมีแรม DDR4 กับแรม DDR5 การที่เราหาโน้ตบุ๊กที่เป็นแรม DDR5 เนี่ยข้อดีก็คืออนาคตมันยังสามารถอัปเกรดไปต่อได้ค่อนข้างยาวแต่ถ้าสมมติคุณแบบว่างบจำกัดนะครับไม่สามารถซื้อ DDR5 ได้ก็ลองดูเครื่องที่มันยังใช้งาน DDR4 ก็เซฟเงินค่าแรมไปได้พอสมควรครับต่อมาในเรื่องของการ์ดจอนะครับสำหรับใครที่แบบว่าต้องการเล่นเกมนะครับแน่นอนการ์ดจอเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับใครที่แบบทำงานดูหนังฟังเพลงทั่วไปเนี่ยใช้การ์ดจอ on CPU อย่างพวก Intel Iris เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติคุณแบบว่าต้องการเล่นเกมหนักๆกราฟิกโหดๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการออกแบบ 3D Maya SketchUp เนี่ยอันเนี้ยอยากจะให้ลองมองหาโน้ตบุ๊กที่มันมีในส่วนของตัวกราฟิกการ์ดหรือว่าการ์ดจอแยกเพื่อที่จะทำให้สามารถประมวลผลภาพแบบ 3D นะครับทำให้แบบสามารถแสดงภาพได้แบบจัดหนักจัดเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ wow. ใช้งานได้แบบไม่มีสะดุดอันนี้ก็อย่าลืมเลือกด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าต้องการใช้ประสิทธิภาพการจอแยกมากมากแต่ถ้าสมมติคนที่แบบว่าซื้อพวกโน้ตบุ๊กบางเบาอัลตราตินนะครับใช้งานเล็กๆน้อยๆตัดต่อแบบ Full HD ธรรมดาทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนี้การ์ดจอ on CPU ก็แรงมากแล้วนะครับอย่างเช่นเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเป็น Intel Core i9 นะครับหรือว่าพวกเครื่องโน้ตบุ๊กทั่วๆไปที่เป็นรหัส U รหัส P เนี่ยการ์ดจอ on CPU เรียกว่ามีเพอร์ฟอร์มานซ์ที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Quick Sync นะครับหรือว่าการถอดรหัส Encode ต่างๆเนี่ยการ์ดจอ on CPU เดี๋ยวนี้ก็มีบทบาทที่มากยิ่งขึ้นการใช้การ์ดจอ on CPU ข้อดีหนึ่งอย่างก็คือประหยัดแบตเตอรี่แต่การใช้การ์ดจอแยกเนี่ยข้อดีก็คือได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าดังนั้นใครที่แบบว่าจะใช้งานโน้ตบุ๊กในด้านไหนนะครับอันนี้ก็ลองดูเลยนะครับว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้กราฟิกการ์ดแยกไหมหรือว่าไม่จำเป็นก็จะเซฟงบไปได้นั่นเองครับอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยสำหรับการซื้อนะครับฮาร์ดดิสก์ยุคนี้เนี่ยต้องเป็น SSD แล้วนะครับในปี2022เนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าโน้ตบุ๊กเครื่องไหนยังคงเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนอยู่เป็นแบบฮาร์ดดิสก์ที่แบบใส่มาลูกเดียวเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าให้มองข้ามไปเลยอย่าไปซื้อแล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยฮาร์ดดิสก์ไม่สามารถทำงานได้ประสิทธิภาพที่เรียกว่าทันต่อ Windows แล้วนะครับเราควรจะต้องมองหาตัวที่เป็น SSD ไปเลยนะครับและถ้าสมมติเราอยากจะใช้งานได้แบบจริงจังอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มองหา SSD ขนาดความจุ 256GB ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ย
ก็ลองมองหา SSD ขนาดความจุที่เป็น512กิกขึ้นไปเนี่ยถึงจะสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี wow. และที่สำคัญนะครับถ้าสมมติใครแบบว่าต้องการใช้งานพื้นที่เยอะๆนะครับอันนี้ก็ต้องลองเลือกดูรีวิวหรือว่าลองดูสเปคโน้ตบุ๊กนั้นๆให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าโน้ตบุ๊กบางเครื่องเนี่ยเขาจะมีพอร์ต M.2 ให้สามารถอัปเกรดได้อีก1ช่องบางเครื่องก็ไม่มีบางเครื่องก็เป็น SSD แบบฝังบอร์ดซื้อมาไม่สามารถอัปเกรดได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้งานเก็บข้อมูลอะไรเยอะ512กิกก็เพียงพอแล้วแต่บางคนนะครับต้องการแบบอัปโหลดไฟล์หนังอัปโหลดตัดต่อฟุตเทจงานเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมองหา SSD 1 เทร์หรือว่าต้องซื้อโน้ตบุ๊กที่มันสามารถอัปเกรด M.2 ได้นั่นเองครับเรื่องที่7ในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับโน้ตบุ๊กสมัยนี้เนี่ยมีทั้งในรูปแบบบางเบานะครับในรูปแบบการหนาใช้งานได้ปกติพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าสมมติเป็นโน้ตบุ๊กแบบเกมมิ่งอย่างนี้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็มีทั้งพวกพอร์ต USB Type A มีทั้ง SD Card Reader นะครับช่องเสียบสายแลน HDMI Type C Thunderbolt นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกใช้งานกันนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยนะครับก็คือในเรื่องของโน้ตบุ๊กบางเบาครับโน้ตบุ๊กบางเบาบางเครื่องเนี่ยเขาจะมีแค่พอร์ต Type C หรือว่าพอร์ต Thunderbolt เท่านั้นนะครับใครที่แบบว่าต้องพกพาไปใช้งานนอกสถานที่อาจจะต้องซื้อพวกอะแดปเตอร์แปลงนะครับที่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซื้อมาเสียบใช้งานเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอุปกรณ์บางตัวที่เราเป็น Type C เอ่ยหรือว่าอยากจะเสียบช่องที่มันเป็นพวกพอร์ต HDMI เนี่ยจะไม่สามารถเสียบใช้งานได้นะเวลาพกไปด้านนอกเนี่ยก็ห้ามลืมในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ด้วยหรือใครแบบว่าไม่สะดวกพกอะแดปเตอร์การเลือกซื้อโน้ตบุ๊กตอนแรกเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องดูว่ามีพอร์ตที่เราจะใช้งานไหมไม่งั้นเนี่ยซื้อมาใช้งานไม่ได้เป็นปัญหาอีกนะครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นอีก7หัวข้อที่ต้องเรียนรู้ก่อนเลือกซื้อโน้ตบุ๊กในฉบับปี2022เลยนะครับใครที่แบบว่ากำลังลังเลอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยแต่ไม่รู้จะเลือกซื้อยังไงดีอันนี้ก็ลองดูคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แบบเฮ้ยเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อโน้ตบุ๊กตัวนึงได้ตอบโจทย์เราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับใครที่แบบว่าอยากจะหาซื้อโน้ตบุ๊กราคาถูกราคาดีก็ลองดูตามช็อปออนไลน์นะครับอย่างเช่นของทาง Banana นะครับก็จะมีโน้ตบุ๊กให้เลือกเยอะแยะมากมายก็ไปลองเลือกซื้อไปลองเลือกดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ XCVT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ